สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านปองหอมนะคะตอนนี้แม่บ้านปองหอมก็มาอยู่ที่ทุ่งนานะคะทุ่งไร่ทุ่งนานี่ละนะกับหน้าตีนบ้านนะคะหน้าตีนบ้านอยู่ใกล้นี่ค่ะเพื่อนก็ได้ใช้ชีวิตของชาวหน้าหรือว่าการหน้าดำนะคะในทุ่งนี้นะคะแล้วก็ทุ่งทัดไปกับมี่นะคะทุ่งทัดไปกับมี่ก็กำลังสิลุกก้านะหรือว่าถอนก้านี่เองนะคะเพื่อนก็กำลังลุกอยู่นะคะทั้งนั้นนะคะทั้งนี้ดำนะคะทั้งนี้หน้าดำนะแต่ว่าสำหรับหน้าแม่บ้านนะคะเป็นหน้าวานนะคะเพราะว่าบ่มีเวลามานั่งดำนะคะก็คือบ่มีแห้งนะคะบ่มีแห้งเพราะว่าเฮาแห้งเฮาแค่วานนะคะหน้าดำนี่ต้องใส่ทุ่นหลายนะคะต้องจ้างน้ำต้องใส่รถไถจ้างรถไถอีกจ้างรถมาหลายอย่างนะคะก็เพื่อสิได้เก็บเกี่ยวอีกนะคะก็สิหลายอย่างนะคะแต่สำหรับทงนี่เพิ่นสิเป็นหน้าดำนะคะหน้าดำตลอดนะคะคนค่ะก็เงยๆนะคะดำไปน้ำคุยกันไปน้ำหาสิได้บ่เมื่อยมาแต่เช้านะคะพรุ่งนี้มาแต่เช้านะคะลงมาแต่เช้าเช้าเพราะว่ามันสิบ่ฮอดนะคะมื้อนี้คือจังสีไข่ๆนะสีไข่ๆแน่อยู่เพราะว่ามื้อเช้านี่ฝนตกนะคะตกแห้งอีกต่างหากนะอากาศกล่าวคือสีบ่ค่อยฮอดปานใดนะคะเย็นๆนะคะเพราะว่าคนที่ดำหน้านะคะดำหลังสู่ฟ้าหนาสู่ดินนะเพื่อนจะดำจับเอาอยู่นะคะเพราะว่าอากาศสีเย็นๆแน่นะคะสีสบายในการดำนะคะมันสีบ่ฮ้อนปานใดนะคะเมื่อนี้อากาศคือสีครึ้มๆน้ำเบิดมือนะคะชาวไร่ชาวนาก็ยิ้มนะคะแต่ส่วนมากนะคะส่วนมากชาวไร่ชาวนาสิมักบรรยากาศแบบว่าฝนตกลิ้นแย่ๆนะคะเพราะว่ามันบ่เมื่อยและเฮ็ดให้มันบ่ฮ้อนอีกนะคะถ้ามันฮ้อนแห้งหลายเขาก็ออกอาการเมื่อยแล้วก็เฮ็ดงานก็สิหน่อยลงนะเวลาดำหน้าก็อาจสิหน่อยลงนะคะอาจสิได้เศร้าเมื่อยเรื่อยเพราะว่ามันฮ้อนนะคะแต่ว่าถ้าอากาศเย็นๆฝนตกลิ้นแย่ๆนี่ก็คือสีดำนะคะคือว่าเปิดมือนั่นแหละดำแบบสบายๆนะคะก็นี่แหละค่ะวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาเพิ่นก็สิมันมีกบความกบกลมง่ายๆถ้าผู้ที่ดำเรื่อยๆนะดำตลอดก็อาจสิบ่ค่อยจะเจ็บนะแต่ว่าสำหรับแม่บ้านเองบ่ค่อยได้ดำหน้าบ่ได้ดำซะเลยนะคะชีวิตของแม่บ้านสิได้อยู่ในเมืองหลวงตลอดนะคะบ่ได้ดำไผดำหน้าน้ำเพิ่นลงดำแต่ละเทื่อนี่เป็นไข่นะเป็นไข่เพราะว่ามันกลมกลุ่มง่ายๆหลายเวลาเฮาดำเสร็จน่ะขึ้นบ้านมานี่อีกวันรุ่งขึ้นนะยางบ่เป็นเลยนะคะเพราะว่ามันใส่กำลังขานะคะกำลังแขนนะกำลังขากำลังแขนกลมๆง่ายคือการออกกำลังกายนี่เองนะคะเฮาออกกำลังกายกลมๆง่ายๆเฮาบ่ได้ออกกำลังกายเรื่อยมันอาจสิแบบเจ็บปวดนะคะมองที่มันใส่กล้ามเนื้อหลายนะคะค่ะสำหรับคนที่บ่เคยดำหน้าเนาะอาจสิว่าจมว่าลำบากนะคะแต่ว่าวิถีชีวิตชาวนาอาจสิเป็นเรื่องง่ายนะคะเป็นเรื่องง่ายแต่ว่ามันอาจสิลำบากในการดูแลในการเก็บเกี่ยวนะคะส่วนเรื่องดำไฮดำหน้าก็ต้องใส่เวลาในการถอนกาเนาะครับ
หน้าตีนบ้านนะคะนะส่วนว่าพูนต้นตาลก็เป็นบ้านของแม่บ้านมาหอมนะคะอยู่ข้างบนพูนค่ะที่บริเวณใกล้ๆนะคะก็เป็นหน้าหวานนะพอเสร็จเรียบร้อยนะมันต้องมาตัดยอดอีกนะคะเวลาต้นกล้ามันสูงขึ้นมาต้องตัดปลายกล้านะคะแต่ว่าสำหรับหน้าดำนี่บ่ต้องตัดแล้วนะคะรอเขาง่ามนะคะวิถีชีวิตของเพิ่นนะคะในแต่ละวันนะคะเพิ่นดกกล้านะดกไว้แล้วนะคะแล้วก็มาดำอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะจบแค่นี้ก่อนนะคะเนาะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ